สวัสดีครับเมื่อวานนี้เราไปเล่นสกีห่างจากโรงแรมที่ผมพักอยู่ตอนนี้ก็ประมาณขับรถประมาณ10นาทีนะก็ไม่ไกลมากเดี๋ยวจะเอาภาพการเล่นเมื่อวานมาให้ชมนะบรรยากาศเอาบรรยากาศของสถานที่ก่อนสถานที่นั้นสวยบรรยากาศสวยงามนะครับแต่เสียดายที่ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกฝนตกท้องฟ้าไม่เปิดมันก็เลยทำให้ไม่ได้เก็บภาพนะซึ่งจริงๆผมเตรียมกล้องฟิล์มไว้2ตัวก็คือ FM2 กับตัวนี้นะครับตัวนี้คือ Olympus 35DC ซึ่งตัวนี้ผมใส่ฟิล์มโลโม800เลนที่ใช้ของกล้องตัวนี้ก็คือเลนส์40 f/1.7ครับแล้วก็ผมถือว่าเป็นเลนส์ที่กว้างมากของกล้องในยุคนั้นนะฮะถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นี่สวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นระบบออโต้ก็คือกล้องเราไม่สามารถที่จะปรับรูรับแสงเองได้ไม่สามารถที่จะปรับชัตเตอร์สปีดได้เพราะว่ากล้องเขาจะคำนวณได้เองหมดเลยนะครับหรือเลนส์เฟเดอร์รุ่นบางรุ่นก็จะเป็นกึ่งออโต้ก็ยังมีนะครับคือสามารถที่จะปรับรูรับแสงเองแต่กล้องเลือกสปีดชัตเตอร์ให้หรือบางรุ่นก็จะเป็นระบบเมนวลหมดเลยก็คือเราปรับเองนะครับวัดแสงเองปรับรูรับแสงเองปรับ f stop เองนะครับอันนั้นก็จะทำงานยากขึ้นมาแต่ตัวนี้ทำงานง่ายนะครับก็ฟิล์มที่เหมาะกับพวกเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นฟิล์ม ISO 400ขึ้นไปนะ400 800ผมว่าน่าจะถ้าต่ำกว่านี้ผมว่ามันก็จะกินแสงมันทำให้ภาพมันไม่สวยอันนี้เป็นความรู้สึกของผมนะทีนี้มาพูดถึงบรรยากาศของการเล่นสกีเมื่อวานก็ถือว่าบรรยากาศดีมันหนึ่งก็คือมันไม่ใช่วันหยุดนะเมื่อวานเป็นวันศุกร์มันก็เลยทำให้คนน้อยแล้วเราเองเราเล่นไม่เก่งเราฝึกอยู่มันก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้เล่นได้ฝึกคนมันไม่เยอะมันก็เลยไม่ไปรบกวนใครนะบอกตรงๆว่าระบบไปทั้งตัวเหมือนกันนะวันนี้จริงๆคือตั้งใจไว้ว่าตื่นเช้ามาจะออกไปถ่ายรูปแถวๆรอบๆโรงแรมแต่เรียบร้อยครับฝนตกนะไม่เห็นอะไรเลยเขาภูเขาด้านหลังโรงแรมเนี่ยไม่เห็นมองไปก็ไม่เห็นก็เลยจบทริปนี้ไปนะครับไม่สามารถที่จะไปถ่ายรูปได้ก็จะถ่ายอะไรที่มันถ่ายได้ก็ถ่ายไปนะต้องบอกก่อนว่ากล้องตัวนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อ2 วันก่อนนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนหนังหุ้มนี่ใหม่คือกล้องพวกนี้สีของเดิมมันจะเป็นสีดำเนาะอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลมันก็จะผมว่ามันดูเก๋ไปอีกแบบนะถ้าใครที่กล้องที่หนังมันไม่สวยแล้วอ่ะลองลอกออกแล้วก็ลองเปลี่ยนดูนะวิธีเปลี่ยนก็ดูใน YouTube มีนะมีรีวิวกันอยู่นะครับลองหาข้อมูลดูแล้วกันนะครับลองทำดูนะไม่ต้องไปให้ร้านเขาทำหรอกทำเองก็ได้นะครับง่ายๆนะฮะซึ่งค่อนข้างสมบูรณ์นะผมบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างที่สมบูรณ์แล้วก็ห้องฟิล์มสวยเลนส์สวยเป็นใสไม่มีลาช่องมองภาพใสกิ๊กเลยที่สำคัญเสียงแคปเตอร์เบามากผมไม่ค่อยคุ้นชินกับพวกเลนส์แคปเตอร์เท่าไหร่ผมส่วนมากผมจะใช้ SLR ในเวลากดแคปเตอร์เสียงแคปเตอร์มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันสะใจดีอ่ะเพราะมันเป็นกระจกเนาะเป็นม่านกระจกมันก็จะปักอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันจะฟิตเหมือนกับเหมือนเป่าลมอ่ะก็โอเคฮะได้ฟิลอีกแบบนึงครับอย่างไรก็ลองหาข้อมูลกันดูนะสำหรับใครที่ชอบกล้องฟิล์มตัวไหนที่เหมาะกับเราตัวไหนที่เหมาะอันดับแรกที่เหมาะก็คือเหมาะเรื่องของราคาของกล้องก่อนเหมาะกับเงินในกระเป๋าอันดับที่สองก็คือเหมาะกับการใช้งานเราเชี่ยวชาญขนาดไหนเราก็ใช้ตามความสามารถของเราอาจจะเริ่มจากของถูกอาจจะเริ่มจากธรรมดาไปก่อนนะแล้วค่อยๆขยับขึ้นมาทีละสเต็ปนะก็ผ่านเลยนะครับยังไงก็
เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะหรือใครที่อยากจะได้กล้องก็ติดต่อมาได้นะครับแจกนิดนึงพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย